แม่บ้านท่านในต่างแดนยูเคนะคะพอกันยังมาแรงค่ะมื้อนี้วันอาทิตย์ก็ขึ้นแม่บ้านเฮ็ดงานไปนอนเข้านึงวางซอพากันไปเบิ่งหนังนะคะตอนนี้กําลังสิฝันฝันบักฮุงสิตําบักฮุงวางซอไปเบิ่งวางรอๆ 10:30 นนี่ล่ะไปเบิ่งหนังเรื่องนั้น Guardian of Galaxy Volume 2ม่วนม่วนบ่บอกก่อนดอกมันสิบ่ม่วนหาผู้ใดหั่นได้เบิ่งมวนค่ะมวนกลับมากอะมานอนจะเข้าก็เลยว่าสิพากันออกไปพับไปยังอยู่แต่ฝนมันตกอากาศบ่เป็นตาไปเพราะว่าธรรมดาเขาก็บ่อยากให้เด็กหน่อยไปในผับหรอกคันเป็นมองกินดื่มเป็นผู้ใหญ่สินะคันไปกับคันแดดมันออกเขาก็สินั่งอยู่สวนการ์เด่นนั่งสินะแต่มื้อนี้มันไปนั่งบ่ได้หรอกฝนมันตกลิ้นมื้อนี้กับแบงค์ฮอลิเดย์หยุดเขาบ่ได้ไปเฮ็ดงานกลับไปบ้านนั่งค้านพุ่นล่ะตำมะละกอกุ้งสดเล็กหน่อยก็สิกินสแปริตที่เหลือแฟนก็สิกินนั่นน้ำตกหมูที่เหลือของก็สิย่างปลาจักหน่อยล่ะก็กับตำบักฮุ่งตามสเต็ปเนาะค่ะตามสไตล์ทำไปคุยไปเนาะบักฮุ่งค่ะบักฮุ่งเดี๋ยวล้างบักฮุ่งเล็กน้อยก่อนสื่อแต่งานไทยพุ่นล่ะค่ะถ้าเด็ดต่ำแต่วันที่23บะตู้เย็นอันนี้นี่เลิกถ้าเด็ดได้เลิกเพราะมีอีกหน่วยนึงที่เหลืออยู่นะตำกินผู้เดียวกับตำเท่านั้นหน่อยมันเลยบ่ได้ตำดูมาคุยกันไปนั่มนะคะสิคุยเรื่องอันอย่างก็มีน้องเพิ่นถามเนาะในการเปลี่ยนสัญชาติว่าซั่นในการเปลี่ยนสัญชาติเขาสิสามารถซื้อสินทรัพย์แล้วก็เปลี่ยนซื้อเจ้าของได้บ่ว่าซั่นอันเพราะว่าเห็นน้องเขาคอมเมนต์อยู่ในการว่าเปลี่ยนที่แม่บ้านเว้าลงคลิปในการเปลี่ยนสัญชาติอีหยังนะที่แม่บ้านเปลี่ยนสัญชาติเพราะว่าแม่บ้านอยากได้พาสปอร์ตอังกฤษทันทีที่ว่าอยากได้พาสปอร์ตอังกฤษเพราะว่าไปไสมาไสมันค่อยง่ายจังซี่นะเพราะว่ามันน้ำกันกับพ่อบ้านเลยเองสินะที่เปลี่ยนนี่บ่ได้ว่าอยากเป็นฝรั่งดอกบ่อยากนี่ดอกพาสปอร์ตไทยแม่บ้านกันยังมีคือเก่าอย่างก่อนบัตรประชาชนแม่บ้านกันยังมียังเบิดอายุกับไปตัวอันใบพาสปอร์ตไทยให้กันแม่บ้านยังเป็นคล้ายๆว่าถือ2สัญชาติทั้งมีทั้งพาสปอร์ตไทยทั้งพาสปอร์ตอังกฤษเพราะว่าแม่บ้านบ่ถิ่มหมู่ลางคนเพิ่นก็ขี้ข้านไปต่อเพราะว่ามันคันไปต่อพาสปอร์ตไทยต้องเข้าไปในลอนดอนแล้วมันอยู่ไกลจังซี่นะมันบ่สะดวกลางคนเพิ่นก็ถิ่มพาสปอร์ตไทยไปเลยอันนี้แต่ว่าแม่บ้านบ่ถิ่มเพราะมันสําคัญจังหน่อยเจ้าของเป็นคนไทยนะแม่บ้านก็เลยก็ยังมี2สัญชาติจังซี่นะคล้ายๆจังซั่นล่ะอันในกรณีว่าคันเปลี่ยนสัญชาติแล้วแล้วถือแค่สัญชาติเดียวสมมติในความหมายที่แม่บ้านอ่านแม่บ้านคิดว่าอาชีพผู้หญิงไทยเฮานี่ล่ะเปลี่ยนสัญชาติคันอยากไปซื้อที่ซื้อหยังอยู่เมืองไทยนี่ได้บ่เป็นซื้อเจ้าของบ่แม่บ้านยกกรณีของพ่อบ้านเนาะเพราะว่ากฎหมายไทยนะคะแม่บ้านกับบ่ได้ฮู้กระดอดอกแต่ว่าเพิ่นบ่ให้คนต่างดาวบ่เป็นคนต่างดาวคนต่างชาติซื้อขี้ดินเมืองไทยคันซื้อคันเปลี่ยนสัญชาติแล้วก็ถือว่าเป็นคนประเทศนั้นคือเปลี่ยนสัญชาติเป็นอังกฤษคันยังถือใส่พาสปอร์ตอังกฤษสิไปเข้าไปเมืองไทยสิก็ถือว่าเป็นคนอังกฤษบ่ได้ถือว่าเป็นคนไทยนะคะคันว่าสิไปซื้อสินทรัพย์ไปซื้อที่ดินว่าง่ายๆได้บ่สิเป็นซื้อเจ้าของอ่ะบ่ได้แต่ว่าสามารถซื้อได้แต่ว่าซื้อขึ้นในกรณีของพ่อบ้านเพิ่นซื้อในนามบริษัทให้ทนายสำนักทนายความซื้อให้ละกะในนั้นก็มีสัญญากันจังซี่นะมีซื้อในว่าบริษัทมีจักคนตอนนั้นพ่อบ้านเราซื้อบ้านอยู่พัทยาน่ะแต่ว่าหุ้นกับหมู่3คนก่อนสิพ่อกับแม่บ้านเพิ่นตกลงกันว่าสิซื้อบ้านไปฮอลิเดย์จังซี่นะก็เลยหุ้นกันแม่บ้านไปเห็นสัญญาหยังอยู่ทนายเบิ่งทนายเฮ็ดให้จดเป็นขึ้นมี3คนหุ้นซื้อบ้านแต่ว่าสำนักทนายความเป็นคนดูแลซื้อในนามบริษัท
บริษัทนี่ล่ะ3คนนี่มีซื้ออยู่3คนนี่ซื้อบ้านหลังนี่แต่ว่าบ่ได้เป็นซื้อโฉนดที่ดินก็ได้แต่ว่าบ่แม่นซื้อของแฟนแม่บ้านกับหมู่แต่ว่าเป็นซื้อของในนามบริษัทที่ตั้งขึ้นแล้วก็ของทนายเบิงไห่บ่มีสิทธิ์ซื้อฝรั่งบ่มีสิทธิ์ซื้อที่ดินอยู่เมืองไทยมันก็แล้วแต่กฎหมายแต่ละปีนั้นเธอเพิ่นก็เปลี่ยนกฎหมายใหม่บาดนี้แต่ว่าซื้อแฟลตซื้อคอนโดได้เพราะว่ามันอยู่ทั้งอากาศมันบ่ได้ติดที่ดินคือว่าฝรั่งไปซื้อคอนโดอยู่เมืองไทยน่ะซื้อได้เพราะว่ามันอยู่เป็นสั่นไปมันบ่ได้อยู่ติดที่ดินจังซี่นะก็คิดว่าคือสิเข้าใจเนาะค่ะเนาะแม่บ้านก็เลยบ่แม่บ้านก็เลยซื้อ2สัญชาตินี่นะคะซื้อคันแม่บ้านสิคิดว่าคันสิซื้อที่เมืองไทยแม่บ้านก็เอาเป็นคนไทยนี่ล่ะซื้อมันควรสิมีซื้อเจ้าของตอนนี้ก็อาสิถามว่าเอาเป็นยังคือบ่มาเปลี่ยนเป็นซื้อเมียตอนเพราะว่าตอนนั้นมัน3คนมาเนี่ยต่างคนก็ต่างมีผู้สาวมีเมียมีหยังสิก็ซื้อหุ้นกันออกผู้นึงก็ออกไปแล้วในใบในสำนักทนายความก็เอาซื้อผู้นั้นออกเหลืออยู่2คนในบริษัทที่ว่าโอนอันทนายดูแลให้จังซี่นะล่ะกะเดี๋ยวนี้แม่บ้านกะสิซื้อหุ้นหมู่ออกแต่ซื้อหั่นให้เบิดคือใจมันเป็นเงินหลายบาทนะหลายล้านจังซี่นะกะก็ซื้อหุ้นกันออกกะว่าสิปีนึงเดี๋ยวมันสิเบิดคันเบิดแล้วแม่บ้านก็ค่อยสิเว้ากับพ่อบ้านว่าให้เปลี่ยนจากให้บ่ให้สำนักทนายบ่ต้องมาดูแลจังซี่นะล่ะกะเปลี่ยนเป็นซื้อแม่บ้านเลยในโฉนดที่ดินจังซี่นะก็จบซำนั้นตอนนี้เปลี่ยนท่านได้เพราะว่ามันเป็นซื้ออยู่2คนกับหมู่เพิ่นเป็นซื้อน้ํากันผู้นึงเพิ่นก็พากันมีบ้านมีเมียยังเบิดแล้วก็เลยซื้อกันออกจังซี่นะแล้วก็อีหยังแล้วสิว่าอีหยังเนาะลืมในกรณีจังซี่นะที่ว่าตอนนั้นน่ะมัน10กว่าปีขึ้นหลังบ่ฮู้ว่าตอนนี้กฎหมายใหม่เป็นจังได๋นะคะแต่ว่าคันซื้อกับมีซื้อในนามบริษัทที่ว่าซูเมอร์นี่ทุกปีแม่บ้านต้องจ่ายค่าทนายเพราะว่าเขาดูแลซื้อเขาดูแลนี่ล่ะดูให้เขาดูแลเกี่ยวกับทางกฎหมายเพราะว่าให้เขาเบิ่งให้ก็ต้องจ้างเขาเป็นปีเขาดูแลให้เป็นปีเป็นปีต่อปีต่อปีเองสินะก็ถึงประกันบ้านประกันยังไม่ได้หันให้สำนักทนายความเพิ่นจัดการหายเองสินะที่แม่บ้านเห็นกับพ่อบ้านเพิ่นเห็นได้นี่แม่บ้านก็เคยถามซื้อได้แต่ว่าในนามบริษัทเพราะว่ามันแต่ว่าคันซื้อคอนโดก็เป็นซื้อฝรั่งได้อยู่แต่ว่าคันเป็นซื้อที่ดินซื้อบ่ได้เพราะเป็นคนต่างชาติเลยอยากให้ผู้หญิงให้เฮารักษาสิทธิ์ซะเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเป็นคนให้นี่ดีที่สุดเป็นใดกับบ้านเกิดเมืองนอกเจ้าของนะบางคนเพิ่นก็แล้วมันยุ่งมันยากคันเกิดว่าเฮาเฮ็ดคันบ่ได้ติดต่อบ่ได้ขึ้นทะเบียนอัปเดตอันที่ว่ามีรายซื้อรายหยังอยู่เมืองไทยจังซี่แม่ในทะเบียนบ้านยากเพราะว่าแม่บ้านกลับไปคุยเหง้าเนาะแม่บ้านไปเอ็มบาซีสถานทูตไทยเฮาอยู่ลอนดอนบางคนก็ไปติดต่อเกี่ยวกับอยากได้บัตรประชาชนเพราะว่าบ่มีบัตรประชาชนบัตรประชาชนเบิดอายุจักว่าเท่าใดปีแล้วมาอยู่เมืองนอกเป็น10กว่าปีกับบ่ได้กลับไปเมืองไทยบาดนี้ทะเบียนบ้านเขาขึ้นใหม่จะขอยังใส่เป็นแผ่นใหญ่ๆอยู่เขาบอกว่าให้ทางบ้านส่งมาให้ได้บ่เพิ่นว่าบ่ได้ติดต่อทางบ้านโดนบ้านลางเทื่อเขาอาจสิคัดไล่ซื้ออะไรหยังมันตกหล่นกลายเป็นคนหล่นคนหายมันยากมั้ยคะเลยเฮาต้องยังติดต่อคนทางบ้านให้เพิ่นอัปเดตอัปหยังเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรเว้าง่ายๆนี่ทะเบียนราษฎรจังซี่มันสําคัญเพราะว่าเฮายังเป็นคนไทยกะเรื่องอนาคตมันบ่แน่บ่นอนนะคะเนาะเพราะว่าที่ว่ามีพาสปอร์ตอังกฤษมันสบายเป็นนั่นเป็นนี่ไปทางยุโรปมันห่อนมันห่อนจนว่าก็สิปิดละอันเครื่องนั่นมือถือมันห่อนมันสิดับที่ว่าแม่บ้านอยากได้นั่นหยังก็วีซ่าถาวรในพาสปอร์ตไทยแม่บ้านก็ได้แล้วตอนนั้นนะในพาสปอร์ตไทยนะแต่ว่าอยากได้เป็นพาสปอร์ตอังกฤษเพราะว่าไปใส่มาใส่น้ำกันมันค่อยสบายเขาบ่ได้ไปขอยืนวีซ่าต่างหากจังซี่นะก็เลยเปลี่ยนก็เลยเข้ามาบ่ได้เปลี่ยนก็เลยยืนขอบ่ผิดก็บ่แม่นอยู่ก็เลยยืนขอเปลี่ยนสัญชาติ
แต่ว่าแม่บ้านก็บ่ทิ้งพาสปอร์ตไทยจังซี่นะยังอัปเดตยังจังซั่นจังซี่คือเก่าจังซี่แหมเพราะว่าเฮายังรักษาสิทธิ์เป็นคนไทยอยู่เพราะว่าข้อดีจังนึงหั่นคุณเปลี่ยนสัญชาติแล้วคุณสิไปซื้อที่ดินอยู่เมืองไทยมันบ่ได้เป็นซื้อของเจ้าของต้องให้แนะนำทนายยังสิเฮ็ดเรื่องซื้อให้แนะนำบริษัทนำหุ้นห้างหุ้นส่วนคุณอันต่างชาติจังซี่นะเจ้าของก็บ่มีซื้ออยู่ในหั่นอยู่ในโฉนดในหยังจังซี่นะมันก็ยากจังซั่นล่ะก็หวังว่าคงสิเข้าใจนะคะเนาะเพราะว่าแม่บ้านก็เขาไปเห็นในเอกสารของพ่อบ้านนั่นล่ะที่เพิ่นซื้อบ้านสิหยังมันก็บ่แม่นซื้อพ่อบ้านมันเป็นซื้อของแนะนำบริษัทซื้อในหั่นแล้วก็ให้ทนายดูแลทางกฎหมายให้จังซี่นะว่ามันก็เป็นของเจ้าของอยู่แต่ว่ามันบ่แม่นซื้อเจ้าของต้องให้ทางทนายจัดการให้จังซี่นะทางที่ดีก็รักษาสิทธิ์คนความเป็นไทยนี่ล่ะค่ะเพราะว่าแม่บ้านบ่ถิ่มกับถือ2สัญชาติคือเก่ามันบ่เป็นหยังดอกค่ะเฮาก็คนไทยคือเก่าหวังว่าสิเป็นประโยชน์นะคะเนาะที่เว้าให้ฟังตอนนี้นะเดี๋ยวขอตัวเฮ็ดกับข้าวก่อนนะคะเพราะว่าหิวข้าวแล้วนอนเฮาก็ตื่นนอนอยู่2ชั่วโมงแล้วถ้าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อยู่มื้ออื่นก็อยู่ดอกค่ะอากาศคันอากาศดีก็สิออกไปย่างไปนั่นไปนี่อยู่ขอพอกันไหมนะคะขอบคุณหลายๆนะคะสำหรับทุกคอมเมนต์สำหรับขอความที่ทรงหากันคันแม่บ้านตอบซาตอบเร็วกับยาบายกันเนาะค่ะเนาะรักษาสุขภาพสวัสดีค่ะ